ว่าท่านอยากเห็นประเทศไทยเป็นยังไงท่านอยากเห็นประเทศไทยเข้มแข็งไหมท่านอยากจะทิ้งประเทศไทยไว้ให้ลูกหลานแบบที่มีอนาคตหรือไม่มีอนาคตอยู่ที่ตัวท่านสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ผ่าประเด็นร้อนนะคะอยู่กับคุณสถาพรเกื้อสกุลและดิฉันนิธิตราชาวพยาค่ะครับเราเข้ารายการมากับเพลงบ้านเกิดเมืองนอนนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยคุณจุติไกรฤกษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั้นเนี่ยนะครับได้ไปเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมอบต.สายไทยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะฮะแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่ทางด้านคุณจุตินั้นเนี่ยนะฮะก็ให้บรรดาชาวกระบี่เนี่ยนะครับร่วมกันร้องเพลงบ้านเกิดเมืองนอนเมื่อสักครู่เนี่ยนะทุกคนก็ดูนะมุ่งมั่นนะทุกคนนั้นก็ดูจริงจังกับการร้องเพลงนี้นี่ฮะบรรยากาศดูแบบเรียกว่าคึกคักนะฮะเป็นการปลุกใจอ่ะนะปลุกความรู้สึกของทุกคนเนี่ยให้รักบ้านเกิดเมืองนอนถูกต้องค่ะผมเชื่อว่าเวลานี้เนี่ยสำหรับเพลงนี้บ้านเกิดเมืองนอนนั้นเนี่ยคงจะเข้าไปอยู่ในโสตประสาทของคนไทยส่วนใหญ่แล้วนะฮะได้ยินเพลงนี้แล้วมันรู้สึกว่าทำให้เรานั้นรักผืนแผ่นดินนี้มากยิ่งขึ้นใช่ค่ะและถ้าใครได้ดู MV เพลงนี้เนี่ยในเวอร์ชันต่างๆเนี่ยเวลาได้ยินเพลงปุ๊บเนี่ยมันจะมีภาพลอยมาเลยนะ มันจะมีภาพสถานที่ต่างๆลอยเข้ามาอยู่ในหัวของเราทันทีะนะครับเมื่อได้ยินเสียงเพลงนี้แล้วจะมีรอยยิ้มมีความภูมิใจอัตโนมัติด้วยนะฮะเอาละครับวันนี้เนี่ยคณะรัฐมนตรีนั้นก็ไปประชุมกันที่โรงแรมโซฟิเทลกระบี่โพกีทารากอล์ฟแอนด์สปาที่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะครับเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันนำโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับพร้อมด้วยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็คณะรัฐมนตรีวันนี้สวมเสื้อสีเหลืองนะครับเมื่อวานนี้สีฟ้านะฮะค่ะนี่สดใสนะทั้งคณะเลยใช่ครับเสื้อสีเหลืองนี้เนี่ยเป็นเสื้อลายปาเต้นะฮะเขามีชื่อนะฮะน้องมวยค่ะเขามีชื่อว่าลมหายใจกระบี่ลมหายใจกระบี่ลวดลายบนเสื้อเนี่ยนะฮะมีความหมายทั้งหมดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับ
เป็นการออกแบบของคุณพัฒนศิลป์ชูทองศิลปินอิสระชาวจังหวัดกระบี่ใช้แนวคิดวิถีชีวิตของคนกระบี่ผูกพันกับวิถีเกษตรกรรมวิถีการทำประมงแล้วก็ธรรมชาติที่งดงามเป็นจุดหมายปลายทางของความสุขผู้มาเยือนของความสุขสำหรับผู้มาเยือนนะครับเส้นสายลายโค้งต่างๆนั้นเปรียบเสมือนสภาพภูมิประเทศของจังหวัดกระบี่ที่เป็นเทือกเขาแล้วก็เปรียบเสมือนลักษณะของเกลียวคลื่นในท้องทะเลคือกระบี่เนี่ยมีแนวเขาแล้วก็มีท้องทะเลดังนั้นลายเส้นลวดลายเนี่ยนะทีมงานถ้ามันมีภาพชัดๆเนี่ยนะครับเอาภาพชัดๆขึ้นมานี่ฮะก็ลายเส้นนั้นเปรียบเสมือนแนวเขาทิวเขาแล้วก็เกลียวคลื่นนะครับนอกจากนั้นเนี่ยครับคุณผู้ชมครับลายเรือหัวธงเรือหัวธงนั้นเปรียบเสมือนวิถีชีวิตของชาวกระบี่นะครับชาวประมงกระบี่เนี่ยเขาจะใช้เรือหัวธงเนี่ยออกไปหาปลาเรือหัวธงเป็นยังไงเรือหัวธงนั้นเป็นเรือหางยาวแต่หัวเนี่ยด้านหัวโขนตรงโขนเรือเนี่ยมันจะสูงมากมันจะสูงมากเขาเรียกว่าเรือหัวธงเรือหัวธงใช่ครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับทุกอย่างเนี่ยมันจะเปรียบไว้หมดเลยมีสัญลักษณ์การท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดกระบี่ก็คือเรือหัวธงพานักท่องเที่ยวเที่ยวไปทำประมงก็ใช้เรือหัวธงมีลายทางปาล์มลายทางปาล์มก็คือเปรียบเสมือนวิถีชีวิตของพี่น้องเกษตรกรซึ่งชาวกระบี่ส่วนหนึ่งก็คือปลูกปาล์มน้ำมันเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดกระบี่นะครับก็เป็นลายทางปาล์มลายหอยนะฮะลายหอยเป็นอะไรลายหอยนั้นก็เปรียบเสมือนร่องรอยทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดกระบี่นะครับคือเขาจะมีที่กระบี่เนี่ยเขาจะมีสุสานหอยค่ะสุสานหอยสุสานหอยประทับถมกันมาไม่รู้กี่หมื่นกี่พันปีเนี่ยนะครับตรงนั้นแหละเป็นร่องรอยทางประวัติศาสตร์แล้วก็แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลวิธีการผลิตผ้าปาเต้เนี่ยนะครับใช้วิธีการพิมพ์ลายผ้าด้วยระบบดิจิตอลโดยใช้ผ้าคอตตอนหรือว่าผ้าซาตินนี่ฮะก็เรียกว่าทุกอย่างนั้นเนี่ยมีความหมายหมดสำหรับเสื้อที่ใส่วันนี้ะนะครับโอ้โหสวยงามมากฮะสีเหลืองอสวยงามจริงๆค่ะชอบครับนี่เป็นเอกลักษณ์ของทางกระบี่ด้วยนะคะใช่ครับนอกจากนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์นั้นนำคณะเนี่ยไปชมเรื่องของผลิตภัณฑ์โอท็อปครับน้องม้วยใช่ค่ะก็ไปนะคะไปดูเรื่องของผลิตภัณฑ์เมืองกระบี่5ผลิตภัณฑ์เนี่ยนะคะก็จะมีผ้าบาติกโบราณเขาก็จะมีการจัดแสดงวิธีการเขียนผ้าโบราณแบบกระบี่เนี่ยลงบนผ้าอย่างเช่นลายทะเลลายดอกดาหลาลายดอกเหลืองกระบี่นะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยก็ยังมีลายขอของเจ้าฟ้าสิริวัฒน์บดีด้วยนะคะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์จากสารจากใบเตยที่เอาไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าเป็นหมวกกระเป๋าสตางค์รวมไปถึงค่ะมีผลิตภัณฑ์จากสารจากทางปาล์มโดยนำปาล์มน้ำมันนี่แหละค่ะซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของกระบี่เนี่ยมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนอกเหนือจากนี้มีกาแฟ GI นะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์กาแฟพื้นเมืองท้องถิ่นของกระบี่แล้วก็มีผลิตภัณฑ์สาหร่ายขนนกที่เกิดจากการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้ท่านนายกเนี่ยก็ได้มีการให้คำแนะนำกับผู้ประกอบการมีการให้เรื่องขององค์ความรู้ต่างๆทางด้านของวิชาการในการแปรรูปให้พื้นที่เนี่ยเกิดมูลค่าของทางกระบี่มากยิ่งขึ้นแล้วนอกเหนือจากนี้ค่ะก็มีการชื่นชมนะเรื่องของผลิตภัณฑ์โอท็อปของกระบี่ไม่ว่าจะเป็นกาแฟพื้นเมืองกระบี่ที่มีความหอมเป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากกาแฟทั่วไปนี่ค่ะไปเยี่ยมชมสุดยอดนะ5ผลิตภัณฑ์ของกระบี่ค่ะครับแล้ววันนี้ที่สำคัญเนี่ยนะฮะพลเอกประยุทธ์นั้นเนี่ยนะครับในการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมกลุ่มจังหวัดภาคใต้นะฝั่งอันดามัน6จังหวัดเนี่ยวันนี้มีการเห็นชอบ7โครงการเร่งด่วนกรอบวงเงินเนี่ยนะครับ494ล้านบาทเห็นชอบหลักการในการพัฒนากลุ่มจังหวัดอันดามันอย่างยั่งยืน5ด้านนะครอบคลุมเรื่องของการเยียวยาการท่องเที่ยวการเกษตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและโครงสร้างพื้นฐานนะครับแล้วก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นเนี่ยจะต้องไปดำเนินการในการที่จะเขียนแผนทั้งหมดเนี่ยมานะด้านการเยียวยาฟื้นฟูช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เนี่ยครับจะมีการสร้างต้นแบบในการใช้แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวนะครับการเสนอเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33พ.ศ. 2568นะครับมีเรื่องของอันดามันอีโคโนมิกทัวริซึมนะครับเขตเศรษฐกิจเพื่อการท่องเที่ยวอันดามันเป็นต้นนี่ฮะมีหลายเรื่องนะครับส่วนด้านการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับประกอบไปด้วยการยกระดับพัฒนาศูนย์สั่งการและก็ระบบการแพทย์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและก็บริการสินค้าสุขภาพกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ปรับปรุงจวนข้าหลวงเก่านะฮะที่เขาหลักแล้วก็มีเรื่องของเขาหลักเซิร์ฟทาวน์พัฒนาพื้นที่เขาหลักเนี่ยให้เป็นเมืองแห่งเซิร์ฟด้วยนะครับการพัฒนาฟื้นฟูศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่พื้นที่อุทยานพระนารายณ์เชื่อมโยงมรดกทางวัฒนธรรมอันดามันการพัฒนาสนามกีฬาเทศบาลนครตรังสู่มาตรฐานสากลการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองพังงาแล้วก็การพัฒนาอุตสาหกรรมมารีน่าเห็นไหมครับทุกจังหวัดนั้นก็จะได้โครงการไปได้โครงการไปนอกจากนี้เนี่ยอย่าบอกว่าเอาไปกระบี่ไปฝั่งอันดามันแล้วสนใจแต่การท่องเที่ยวการเกษตรก็ทำครับน้องม้วนครับค่ะก็มีการพัฒนาอุตสาหกรรมปั๊มน้ำมันกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันทั้งระบบแบบยั่งยืนนะคะมีการพัฒนาในเรื่องของการประมงในอ่าวพังงาอย่างยั่งยืนแล้วก็มีการส่งเสริมการเลี้ยงแพะแล้วก็แปรรูปผลิตภัณฑ์แบบครบวงจรตามมาตรฐานอาหารฮาลาลด้วยแล้วไม่ใช่แค่นี้ก็ไปดูแลในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มศักยภาพบริการทางด้านการแพทย์การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดพังงามีการขยายพื้นที่ให้กับการรักษาในโรงพยาบาลของระนองแล้วก็ในเรื่องของด้านโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยนะคะก็จะมีการเตรียมในเรื่องของโครงการยกระดับศูนย์วิจัยและบริการวิชาการภูมิภาคอันดามันมีการศึกษาระบบเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานทางบกทางน้ำระบบรางแล้วก็อากาศมีการศึกษาโครงข่ายคมนาคมแก้ไขปัญหาจราจรในเขตเมืองนะคะแล้วก็รวมไปถึงมีการก่อสร้างระบบเคเบิลใต้ดินปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระนองนะมีการยกระดับสนามบินอนาชาติกระบี่เนี่ยเป็นคาร์โก้ฮับด้วยแล้วก็เรื่องของน้ำประปาเนี่ยก็มีระบบผลิตน้ำประปา RO ของเกาะ PP ที่กระบี่ด้วยค่ะนี่ฮะคุณผู้ชมเอาละเรื่องอื่นว่ากันไปโครงสร้างพื้นฐานสำคัญสำหรับทุกชีวิตนะฮะเอาผมยกตัวอย่างเช่นจะมีการยกระดับสนามบินนานาชาติกระบี่เป็นคาร์โก้ฮับแบบนี้นะเห็นไหมฮะได้ประโยชน์ไหมฮะได้ประโยชน์มากได้ประโยชน์นะครับการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาที่เกาะพีพีเห็นไหมครับเกาะพีพีจะมีน้ำประปานะครับค่ะได้ประโยชน์ไหมได้ประโยชน์ฮะปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระนองใหม่ซะก่อสร้างระบบเคเบิลใต้ดินเขตการค้าเมืองเก่าของจังหวัดภูเก็ตนี่เอาทุกสายเนี่ยไปไว้ใต้ดินซะค่ะบ้านเมืองเก่ามันก็จะดูสวยงามค่ะนะครับเห็นไหมฮะไอ้5คนเมื่อวานที่ไปชูป้ายประท้วงไล่นายกอ่ะเห็นไหมครับว่าจังหวัดพวกท่านได้ประโยชน์อะไรถูกต้องนะครับนี่คือเขามาเพื่อที่จะมาดูแลให้กับพวกคุณนั่นแหละแล้วถามว่าไม่ใช่ไปแต่ภาคใต้นะนายกรัฐมนตรีบอกว่านี่ตอนนี้เนี่ยเรื่องของสภาพโควิดเนี่ยมันเริ่มที่จะดีขึ้นคลี่คลายขึ้นเดี๋ยวรัฐมนตรีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนั้นก็จะไปในภูมิภาคอื่นๆแล้วไปทำแบบนี้แหละคุณผู้ชมไปดูในพื้นที่แล้วดูซิตรงไหนจะส่งเสริมไปได้บ้างตรงไหนจะไปดำเนินการได้บ้างเพื่อยกระดับเนี่ยนะครับแต่ละพื้นที่นั้นให้มันเหมาะสมกับศักยภาพในพื้นที่ของตัวเองแล้วรัฐจะไปหนุนตรงไหนได้บ้างเอาเมื่อกระบี่เมื่อพังงาเมื่อภูเก็ตเมื่อตรังเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวใช่ไหมก็ไปยกระดับเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะเรื่องของสถานีขนส่งโดยสารต่างๆเรื่องของสนามบินรองรับนักท่องเที่ยวเอาเกาะพีพีนะครับที่ผ่านมาเวลาจะใช้น้ำจงน้ำจืดเนี่ยมันลำบากใช่ไหมเดี๋ยวไปจัดทำระบบประปาแบบ RO ซะนักท่องเที่ยวมาแล้วไม่ใช่ว่าพอช่วงฤดูแล้งเนี่ยนะครับปัญหาของเมืองท่องเที่ยวเนี่ยเอาผมเคยอยู่เกาะเต่ามาก่อนเกาะเต่าเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวไม่มีน้ำประปาใช้พอถึงหน้าฤดูแล้งทำไงรู้ไหมฮะต้องสั่งซื้อน้ำจากจังหวัดชุมพรเข้าไปเพราะไม่มีน้ำประปานักท่องเที่ยวไปใช้เนี่ยต้องบอกว่าใช้น้ำน้อยๆหน่อยน้ำมันหายากน้ำมันแพงพีพีเหมือนกันครับคุณผู้ชมน้ำมันหายากน้ำมันหาลำบากต้องเอาจากพังงาเนี่ยไปต้องเอาจากกระบี่ไปจากผืนแผ่นดินใหญ่เข้าไปเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ใช้ต่อไปจะมีน้ำประปาเห็นไหมฮะสะดวกมากยิ่งขึ้นมันก็สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่นำไปสู่การพัฒนาทั้งสิ้นดังนั้นดีใจยินดีกับชาว6จังหวัดอันดามันเนี่ยนะครับที่จะได้รับสิ่งดีๆหลังจากนี้ใช่ค่ะแล้วต้องบอกว่าไม่ใช่แค่นี้นะคะท่านยังก็มีการพูดคุยเนี่ยพูดถึงเรื่องของอีกหนึ่งประเด็นก็คือที่มีการเคลื่อนไหวการชุมนุมทางการเมืองด้วยเนี่ยคือทางท่านเองก็บอกว่าคือณตอนนี้เองเนี่ยอยากที่จะให้สังคมเนี่ย
ดูแหละพิจารณาแหละเพราะว่านายกเนี่ยมีอย่างเดียวคือเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังให้เป็นไปตามขั้นตอนด้วยก็ต้องดูว่าจุดประสงค์การสร้างความวุ่นวายนั้นน่ะเพื่ออะไรคนไทยยอมรับได้ไหมถ้ายอมรับไม่ได้สังคมก็ต้องตักเตือนกันแล้วก็เน้นด้วยนะคะเน้นว่าสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ต้องคงอยู่คู่กับคนไทยตลอดไปตอนนี้มันยังมีการโหนเรื่อยๆผู้สื่อข่าวก็ถามว่ากังวลไหมกลัวไหมว่ามันจะบานปลายลุงตู่ก็บอกว่าไม่กังวลหรอกเป็นความห่วงใยมากกว่าคือตอนนี้ถ้ากังวลเนี่ยกังวลเรื่องอื่นๆเรื่องของปากท้องของพี่น้องประชาชนเรื่องหนี้ครัวเรือนต่างๆนะตอนนี้ส่วนเรื่องของโซเชียลเองเนี่ยก็บอกว่าเมื่อวานนี้ที่เราเห็นภาพเนี่ยนะคะบางคนก็เป็นการโปรโมทการท่องเที่ยวนะก็บอกว่าต่อไปนี้จะมีไหมจะทำแบบนี้อีกไหมลุงตู่ก็บอกว่าเดี๋ยวดูแหละถ้าเกิดไม่เครียดอะไรแล้วก็ตัวเองเป็นคนอารมณ์ดีอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะมีแบบนี้เกิดขึ้นอีกก็ได้ค่ะนี่ฮะนะครับพักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาตามกันนะครับวันนี้เนี่ยเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญที่บอกว่า resolution นะฮะรัฐธรรมนูญที่เขาบอกว่าฉบับประชาชนนะครับวันนี้เข้าสู่สภาแต่ว่าก่อนเข้านั้นมีความเคลื่อนไหวอย่างไรและตอนที่อยู่ในสภามีความเคลื่อนไหวอย่างไรเดี๋ยวมาว่ากันช่วงหน้าครับค่ะ